วัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการเขียนเข็มชี้น้ำหนักเป็นกรัมนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า130ข้อ3เขียนเข็มชี้น้ำหนักที่หน้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดข้อ1ผักกาดหอมหนัก400กรัม1ขีดเท่ากับ100กรัมนะคะนี่ไว้ที่เลข0ค่ะนับเพิ่มทีละ100 100 200 300 400นะคะเข็มจะมาชี้ตรงขีดที่4นะคะจาก0เลยมา4ขีดค่ะก็จะได้ดังภาพนี้ค่ะข้อ2ถั่วงอกหนัก350กรัมนะคะ1ขีดเท่ากับ100กรัมนะคะนี่ไว้ที่เลข0ค่ะนับเพิ่มทีละ100 100 200 300 50ก็คืออีกครึ่งหนึ่งนะคะเข็มก็จะชี้ระหว่างขีดที่3กับขีดที่4ค่ะดังภาพนี้นะคะข้อ3ถั่วเหลืองหนัก 1,000 กรัมนิ้วชี้ที่เลข0ค่ะนับเพิ่มทีละ100ค่ะ100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,000 กรัมก็คือ1กิโลกรัมนะคะเข็มจะชี้ตรงกับเลข1ค่ะได้ดังภาพนี้นะคะข้อ4ถั่วเขียวหนัก500กรัมนับเพิ่มทีละ100นะคะนิ้วชี้ที่เลข0ค่ะ100 200 300 400500เข็มจะชี้ที่ขีดที่5นะคะได้ดังภาพนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเขียนเข็มชี้น้ำหนักที่หน้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดที่คุณครูเพิ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ